สวัสดีครับผมจาก Miniature Solution นะครับผมจะมาแนะนำตัวโอมรอน E5DC-QX2ASM-802 นะครับโอเคมาดูการไวริ่งก่อนนะครับไวริ่งตัวแรกที่ผมต่อเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับขา1กับขา2นะครับเป็นขา AC เนาะขาปลั๊กนะครับแล้วก็มันจะมีขามัดบัตรนะครับก็คือขา3ขา4นะครับแล้วก็ขาเทมนะครับตัวนี้ผมใช้เป็น PT 100นะครับก็จะต่อประมาณนี้นะครับโอเคส่วนวิธีการตั้งค่านะครับ PT 100มันจะยังอ่านค่าไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นต้องปรับตรงนี้ก่อนนะครับกดอันนี้ค้างไว้ก็จะขึ้นอันนี้มา5นะครับอ่ะก็ปรับเป็น PT 100เนี่ยปรับได้0ถึง2ก็เนาะเพราะนั้นนะปรับเป็น2ก็ได้นะครับกดโอเคทีนี้ก็จะปรับละมันก็จะอ่านค่าได้นะครับโอเคนะ 34.4 นะครับทีนี้เราจะมาปรับการตั้งค่าของมันนะครับก็คือกดตัวนี้นะครับปึ๊บมีโหมดรันกับโหมดสต็อปนะครับ okay. ก็ในที่นี้เราจะใช้รันเนาะอันนี้คืออาราม2นะครับก็คือซับ2นี่ครับก็ปรับไปสัก10แล้วกันโอเคอันนี้คือค่าที่เราจะค่าองศาของเรานะครับเพราะนั้นเราปรับไปตามองศาของเราเนาะ34นะครับผมปรับเป็น34แล้วกันเนาะค่ามันจะได้ไปไวๆนะครับโอเคนะทีนี้34บวก10นะครับก็จะได้35เนาะเพราะนั้นถ้าค่าถึง35นะครับซับ2จะติดเนาะลองดูนะครับดีละนะครับแล้วก็ถ้าน้อยกว่า35เนาะค่ามันก็จะตัดนะครับถ้ามันต่ำกว่า35นะครับค่ามันก็จะตัดเนาะประมาณ 34.8 นะครับก็จะตัดประมาณนี้นะครับและทีนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่ามัดบัตรเนาะก็กดอันนี้ค้างไว้นะครับอันซ้ายปึ๊บทีนี้ก็จะปรับเป็นมัดบัตรนะครับกดโดยการกดปุ่มนี้ทีหนึ่งไอ้ปุ่มนี้นะครับทีหนึ่งปึ๊บมันจะเป็น CWF เนาะเราปรับเป็นมัดบัตรนะครับกดนี้อันนี้เป็น1นะครับอันนี้เป็น 9.6มันคือบัตเลทนะครับอันนี้ปรับเป็นนอนนะครับกด20แล้วก็บัตเลทโอเคทีนี้ปรับเสร็จแล้วนะครับคือตอนนี้เชื่อมต่อกับมอดบัตได้แหละแต่ว่ามันยังคุยกันไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องปรับให้มันคุยกันได้ก่อนนะครับโดยการกดอันนี้ค้างไว้ไปกดนี้ที่1นะครับก็กดอันนี้ที่1เดี๋ยวขึ้นนี้ปรับเป็นออนนะครับแล้วก็กดนี่ CMW ก็จะขึ้นมานะครับวิธีการเข้ามัดบัตรนะครับก็เข้าโปรแกรมมัดบัตรก่อนแล้วก็คอนเนคชั่นนะครับอันนี้ผมต่อคอม4ไว้เนาะบัตเลท 9,600 โอเคมันก็จะขึ้นมานะครับอันนี้เป็น34นะก็คือค่าของตัวนี้นะครับมันก็จะเห็นอ่านค่า PV เนาะ34ทีนี้เราอยากปรับค่าโดยใช้มอดบัตรนะครับก็เป็น36เอ้ย30ปรับเป็น36นะครับก็จะใช้เป
8451ในการเซตนะครับนี่ปรับเป็น1เซตที่เป็นปึ๊บอันนี้เป็น0อยู่นะครับดูจากตรงจอเนาะก็ปรับเป็น36นะครับตรงนี้ก็จะปรับเป็น36เนาะโอเคครับวิธีการตั้งมอดปัดก็ประมาณนี้ส่วนวิธีการรีเซ็ตนะครับแล้วกดสองปุ่มนี้ค้างไว้เส้นนี้กดนี้ที่1 นะครับปรับอันนี้ให้เป็น0ปุ๊บแล้วกดสองปุ่มนี้ค้างไว้จะกลับมาหน้านี้นะครับกดอันนี้ค้างไว้นะครับปุ่มซ้ายแล้วก็เลือกหาเลย AM นะครับ M OV เนาะปรับเป็นลบ169แล้วก็ไม่ต้องกดอะไรนะเรามันขึ้นออฟนะครับแล้วก็กดขึ้นนะครับนี่คือแฟกเป็นออฟเสร็จแล้วกดนี้ค้างไว้ตัวนี้ค้างไว้นี่ก็จะเป็นค่า Factory แล้วนะครับ